สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันกับไต่เช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการนำดินเก่ามาใช้ในแบบฉบับในแบบวิธีของไต่เนาะถ้าเพื่อนๆมีกระถางที่เคยผ่านการปลูกพืชปลูกผักมาแล้วนะคะหรือจะเป็นล้อยางหรือจะเป็นแปลงปลูกก็ได้นะคะสามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะวันนี้ที่ไต่จะยกตัวอย่างก็คือเป็นล้อยางนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นดินที่อยู่ในล้อยางแล้วก็ผ่านการปลูกพืชปลูกผักมาแล้วนะคะ2ครั้งนะครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็นการที่ไต่ผสมดินใหม่แล้วก็ใส่ดินลงไปในล้อยางค่ะส่วนครั้งที่2เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าไต่ไม่ได้มีการปรุงดินใหม่นะคะพอไต่เก็บผักชุดแรกออกไปแล้วเนี่ยไต่ก็โรยเมล็ดชุดที่2ไปเลยนะคะแล้วก็เขาก็เกิดเจริญเติบโตให้ค่ะพอครั้งที่3เนี่ยที่ไต่ได้ทำการโรยเมล็ดและหรือว่าปลูกพืชปลูกผักไปในรอบที่3เนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าปลูกผักบุ้งนะคะปรากฏว่าเขาไม่สวยแล้วนะผักบุ้งที่เกิดมารู้สึกว่าหงิกงอแล้วก็เป็นโรคใบด่างด้วยนะคะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นที่ดินนะคะเพราะว่าเราใช้ดินซ้ำมาถึง3ครั้งตายก็เลยยังไม่ได้ให้เขาเจริญเติบโตค่ะผักบุ้งโตมาได้นิดเดียวแต่ก็เลยถอนออกถอนทิ้งหมดเลยนะคะต้องยอมทิ้งไปหมดเลยนะคะทั้งล้อยางเนี่ยต้องทิ้งไปหมดเลยก็เลยจะมาผสมดินใหม่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ค่ะก็คือจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าดินเก่าที่เรามีเนี่ยเราสามารถใช้ได้เพียง2ครั้งนะคะก็โอเคแล้วเนาะพอครั้งที่3ที่เราจะต้องการปลูกอะไรเนี่ยก็คือควรจะมีการปรุงดินมาสักนิดนึงนะคะเติมธาตุเติมสารอาหารให้เขานะคะเขาจะได้เป็นดินที่มีคุณภาพทำให้พืชผักที่เราปลูกเนี่ยก็ออกมาสวยงามนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยอันนี้เป็นดินเก่านะคะโดยที่ยังไม่มีการผสมอะไรนะแต่เพียงแต่พรวนให้เขาร่วนเท่านั้นเองเนาะพรวนก็คือพยายามงัดจากข้างล่างมาข้างบนอย่างเงี้ยค่ะคลุกเคล้ากันนะคะสิ่งแต่พรวนไปสักระยะแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเพื่อนๆที่เราจะทำกันเนาะนั่นก็คือปุ๋ยคอกค่ะเพื่อนๆนี้เลยไต่เตรียมปุ๋ยคอกไว้แล้วนะเราก็จะโรยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกอันนี้ต้องย้ำกันหน่อยนะคะต้องเป็นปุ๋ยคอกเก่านะไม่ใช่ปุ๋ยคอกที่เพิ่งได้มาสดๆใหม่ๆจากคอกวัวนะคะจะเป็นปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ควายนะคะหรือว่าเป็นขี้ไก่ได้หมดเลยนะคะแต่ขอย้ำว่าจะต้องเป็นปุ๋ยเก่าเนาะเนี่ยค่ะเราโรยไปเลยเติมธาตุเติมสารอาหารให้เขาด้วยนะแล้วเราก็พรวนลงไปค่ะให้ปุ๋ยกับดินเข้ากันจะสังเกตว่าไต่ก็ไม่ได้เติมปุ๋ยคอกไปมากนะคะแต่ก็เติมให้พอดีนะคะประมาณ2ถ้วยชามนี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเท่านี้นะคะแล้วก็ข้อสำคัญเลยนะคะไต่ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะไต่ก็จะนำมาเทในน้ำที่ไต่เตรียมไว้นะคะประมาณนี้ไม่ถึงครึ่งนะคะไม่ถึงครึ่งกระแป๋งนะไต่ก็จะใช้ไปประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะผสมไปเลยนิดนึงแล้วเราก็ตักน้ำตัวนี้นะคะเพื่อนๆราดรดลงไปเลยในดินของเรานะคะราดรดแบบที่ยังไม่มีพืชไม่มีผักเนี่ยแหละค่ะให้จุลินทรีย์ได้ลงไปทำงานซึมลึกถึงด้านล่างนะคะถึงต้องพยายามพรวนดินให้ร่วนค่ะน้ำจุลินทรีย์ตัวนี้จะได้ซึมลงไปถึงดินชั้นล่างนะคะแล้วก็ได้ย่อยสลายเศษซากต่างๆที่อยู่ในดินนี้นะคะให้เขากลายเป็นปุ๋ยให้เป็นธาตุอาหารที่นำที่พืชจะนำมาใช้ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยแต่ก็ราดรดให้เขาแฉะแบบนี้เลยเทไปทั้งหมดเลยอย่างนี้เลยค่ะ
เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วแต่ว่าหลังจากที่เราราดรถไปเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะนำดินตัวนี้มาใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ตากทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะทิ้งไว้ให้น้ำเขาซึมแล้วก็แห้งไปเองนะคะก็จะปล่อยดินเนี้ยทิ้งไว้ประมาณ5วันนะคะก็จะให้เขาอยู่ตรงนี้แหละ5วันโดยที่ยังไม่มีการปลูกใดๆพอครบ5วันเราจึงนำมาปลูกนำเมล็ดมาโรยได้อะไรได้อย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆมีดินเก่านะคะก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ